ต่อมาเป็นชีทที่2นะคะเพิ่มชีทเข้ามาเดี๋ยวให้พิมพ์โอ้โหห้อยเลยลำโพงต่อมานะคะเดี๋ยวให้พิมพ์โจทย์ด้วยคำนวณหานับจำนวนรุ่นรถยนต์ที่เป็นตัวเลขคำนวณหานับค่ะข้อที่สองคำนวณหามองไม่เห็นหรอคะเดี๋ยวซูมขึ้นอีกคือมันซูมหมดแล้วเหรอนี่ข้อที่สองคำนวณหาข้อที่3คำนวณหานับจำนวนรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าข้อที่4คำนวณหานับจำนวนรถยนต์ทั้งหมดข้อที่5คำนวณหาผลรวมรถยนต์ยี่ห้อนิสสันข้อที่6คำนวณหาผลรวมราคารถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าต่อมารายละเอียดรถยนต์ของบริษัทเมืองงามรถยนต์ที่101ที่102ที่10เอ้ย026ที่0103 N001 N002B111 B112 M101 M102 ต่อไปรายการซูมลงนิดนึงหันจอมาข้างในก็ได้ค่ะโตโยต้า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 นิสสันนิสสัน
BM W BMW Mazda นะครูจ้อลงให้มองเห็นรุ่น Hilux หนูดูในโทรศัพท์ได้ไหมคะไฮลักวีออสโซลูน่าฟอร์จูนฟอร์จูเนอร์นีโอเทียน่า525 720 323โคคาสราคาขายจริง80 330 330 555 000 000 225 000 000 225 000 000 420 โอเคต่อไปก็จะใส่คอมม่านะคะจุดที่ยมก็2ตำแหน่งเงินดาวไม่มี 25% 20%10% ไม่มี20%ไม่มีอันนี้จะเป็น15%แล้วก็ไม่มีรุ่นรถยนต์ที่เป็นตัวเลขมีจำนวน
รถยนต์ทั้งหมดมีจำนวนผลรวมราคารถยนต์ยี่ห้อนิสสันผลรวมราคารถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าเอาล่ะคราวนี้คอนโทรล P ปรับดูเส้นนะคะแล้วก็คอนโทรล A ปรับฟอนต์ให้สารบัญขนาด16ตรงชื่อตรงนี้นะคะจะขยายนิดหนึ่งก็จัดกึ่งกลางอันนี้ก็จะเป็นขันก็จัดกึ่งกลางรายละเอียดรถยนต์จัดประสานเซลล์นะฮะตัวหนาขนาดเพิ่มขึ้นเสร็จหรือยังจัดรูปแบบให้สวยงามนะคะเดี๋ยวครูรออยู่ตรงนี้ตัวแรกที่จะคำนวณก็คือตัวแรกนะคะรุ่นรถยนต์ที่เป็นตัวเลขนะคะรุ่นของรถยนต์ที่เป็นตัวเลขมีจำนวนเท่าไหร่ตัวเลขเราจะใช้สูตรของเขานะคะเท่ากับเขา count เขารุ่นของรถยนต์รุ่นอยู่ไหนก็คือตรงนี้นะคะรุ่นเราก็จะคุมตั้งแต่ตรงนี้ลากลงมาจนถึงโคลัสโคคัสนะคะแล้วก็ enter รุ่นของรถยนต์ที่เป็นตัวเลขมีจำนวน1 2 3 3คันขึ้นเลข3ไหมคะเขา49ถึง48ผ่านหรือยังคะข้อนี้Enter ลงมารถยนต์ที่มีเงินดาวมีจำนวนเราก็ใส่เป็นเท่ากับเขาเหมือนกันค่ะ count วงเล็บเปิดเราก็ใช้เมาส์ล่างเห็นไหมคะเงินดาวมาดูที่เงินดาวก็คุมลงมานะคะจนถึงE18 นะคะแล้วก็ Enter เงินดาวทั้งหมด6คัน6คันจริงหรือเปล่ากลับไปนับ1 2 3 4 5 6 6คันนะคะก็จะเป็นเขาข้อนี้ผ่านหรือยังเอ่ยผ่านแล้วต่อมารถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ามีจำนวนนะคะรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าคราวนี้ก็จะเป็นเขาแบบมีเงื่อนไขเขาอีฟนะคะเท่า
ท่ากับ COUNTIF count if นะช่วงที่จะนับก็คือตรงนี้เพราะเขาถามถึงยี่ห้อโตโยต้านะคะไหมคะก็ลากตั้งแต่ B9 ถึง B18 นะคะcount if B9 ถึง B18 นี่ก็คือช่วงหรือว่าเร้งนะคะคอมม่าไคคิเลียเราต้องใส่ฟันหนูนะคะฟันหนูกดชิปที่งองูจะปรากฏขึ้นมา2อันนะคะบางคนใส่ซิงเกิลโคด2ครั้งนี่คือผิดนะคะฟันหนูใส่เครื่องหมายเท่ากับนะคะแล้วก็พิมพ์โตโยต้าเสร็จแล้วก็ชิปฟันหนูนะคะใส่วงเล็บปิดให้ด้วย Enter นะคะโตโยต้าหมด4คันผ่านไหมคะเดี๋ยวรอมีบางคนที่ยังไม่ผ่านนะคะมองเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวมีตัวช่วยซูมหนูได้0แสดงว่าหนูพิมพ์โตโยต้าไม่ถูกหรือเปล่าคะอ้าวมันก็มีส่วนที่เป็นไปได้เธออาจจะพิมพ์โตโยตี้ก็ได้หรือโตโยตาข้างบนเนี่ยค่ะเธอไปเช็คดูว่าตัวเองพิมพ์โตโยตาหรือโตโยตีโตโยตาถ้าโตโยตาก็ค้นหาโตโยตานะคะถ้าหนูค้นหาโตโยต้ามันก็จะเป็น0ต่อไปค่ะรถยนต์มีทั้งหมดรถยนต์ทั้งหมดมีจำนวนกี่คันใส่สูตรอะไรเอ่ยรถยนต์ทั้งหมดมีจำนวนกี่คัน3ก็คือหาผลรวมเขาก็คือการนับนะคะต่อไปก็จะเป็นนับทั้งหมดนับทั้งหมดนะคะนับทั้งหมดที่เขานับทั้งตัวอักษรและตัวเลขนะคะก็จะเป็น count A count A มาจากคำว่า count อ กับ A เป็นพี่น้องกันเอาไปละนะคะนักเรียนก็ลากขึ้นไปข้างบนตรงนี้เห็นไหมคะ High Luck V Odd 49ถึง48นะคะวงเล็บปิด enter มีทั้งหมด10คันเท่ากันไหมคะ10คันผลรวมนี้ผลรวมราคารถยนต์ยี่ห้อนิสสันรวมผลรวมใช้สูตรอะไรเท่าไหร่คะเท่ากับซัมเอ๊ะแล้วรวมยังไงเฉพาะนิสสันSUM if sum if รวมแบบมีเงื่อนไขทิติโชตคะแนนได้น้อยอยู่นะดูให้ดีนะรอบหน้าเอาให้เต็มนะครูแซวในคลิปละกลับบ้านไปดูนะวงเล็บเปิด sum if นะคะช่วงแรกเขาจะหาเรนจ์ก็คือช่วงที่นักเรียนจะใช้ในการเลือกนะคะเขาถามหายี่ห้ออะไรเอ่ยนิสสันนะคะไม่ใช่ยี่ห้ออีชันนะคะนิสสันนักเรียนก็ลากตรงยี่ห้อรถนะคะคำว่ายี่ห้อรถก็ไม่ต้องเอามานะคะเสร็จแล้วก็มาอย่างมาแล้วเท่ากับ sum if B9 ถึง B18 คอมม่านะคะเสร็จแล้วก็ใส่เงื่อนไขให้กับเขาใครคีเรียคือเงื่อนไขนะคะใส่ฟันหนูเท่ากับอะไรเอ่ยนิสสันพิมพ์ให้ถูกนะตัวเองพิมพ์ตรงเซลล์ยังไงก็ต้องฟันหนูปิดคอมม่าต่อไปเป็นซัมแรงก็คือช่วงที่จะใช้ในการบวกคำนวณกันนะคะก็จะเป็นช่วงตั้งแต่คอลัมน์ดีนะคะคอลัมน์ดี9ถึงD18 นะคะ D
D9 ถึง D18ได้หรือยังคะ Enter เท่ากับ sum if B9 ถึง B18 อันนี้ก็คือ rank ช่วงที่จะใช้ในการทำ เงื่อนไขนะคะต่อมาตามด้วยเงื่อนไขต่อมาก็จะเป็น sum rank ช่วงที่จะเอามาใช้ในการคำนวณนะคะเสร็จแล้วก็ Enterได้เท่าไหร่คะได้ตรงกันไหม 1,420,000 หนูถ้าเป็นเงินเดือนนี่คงมีความสุขมากใช่ไหมไม่ใช่เสมอไปนะต่อมาผลรวมของรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าอันนี้เหมือนกันนะคะเหมือนกับข้อแรกเลยใส่เครื่องหมายเท่ากับ sum if นะคะก็เป็นช่วงเหมือนกันนักเรียนก็ลากขึ้นไปข้างบนนะคะเป็นช่วงที่ต้องการแต่ว่าเปลี่ยนจากนิสสันเป็นฟันหนูเท่ากับโตโยต้านะฮะรู้สึกที่ทิโชจะเข้าใจเวลาสอบทำให้ได้นะโตโยต้าคอมม่าแล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนนะคะ Enterอันนี้อยู่ที่2,800,000นะคะเสร็จหรือยังผลรวมค่ะนิสสันค่ะ sum if B9 ถึง B18 คอมม่าฟันหนูเท่ากับนิสสันหนูไม่ขึ้นหรอคะว่าไงคะคุณปิยาร ถจนมีจำนวนใช้เขา A เขา A ค่ะเหมือนนิสสันค่ะแต่เปลี่ยนจากนิสสันเป็นโตโยต้าเขา A นะคะแล้วก็ไปเลือกที่ยี่ห้อนะคะแต่ว่าคำว่ายี่ห้อรถรุ่นนะไม่ต้องเอามายี่ห้อก็ได้รุ่นก็ได้นะคะไม่มีผลเพราะว่าเขานับจำนวนทั้งตัวเลขและตัวอักษรทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วก็เซฟนะคะต่อมาอย่าดูภาพรวมอย่าลืมนะคะเวลาที่นักเรียนพิมพ์เนี่ยกรุณาย่อลงให้อยู่ในหนึ่งหน้ากระดาษเดียวกันด้วยนะคะ